จังหวัดลพบุรีจัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนประจำปีงบประมาณ2567ที่อำเภอโคกสำโรงครับเวลา 9:00 นของวันที่22มกราคม2567นายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดลพบุรีประจำปีงบประมาณ2567ณวัดห้วยโป่งหมู่ที่9ตำบลห้วยโป่งอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีโดยจังหวัดลพบุรีนำหน่วยงานต่างๆระดับจังหวัดทั้งหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดส่วนราชการทุกกระทรวงรวมถึงองค์กรภาคเอกชนนำเครื่องอุปโภคบริโภคมามอบให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมทั้งนำบริการเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบมาให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนรวมทั้งการบริการด้านวิชาการแต่ละสาขาทั้งด้านการแพทย์ด้านการเกษตรด้านเทคโนโลยีสินค้าราคาถูกเป็นต้นในการที่หน่วยงานราชการระดับจังหวัดมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนจึงมารับทราบปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชนเพื่อจะได้ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการซึ่งให้ส่วนราชการประจำอำเภอและพี่น้องประชาชนอำเภอโคกสำโรงสนับสนุนโครงการสำคัญของจังหวัดโครงการปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อสร้างการรับรู้รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนในชาติมีความสุขและเพื่อจะนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิตอีกทั้งพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจัดตั้งโครงการจิตอาสาขึ้นเพื่อมุ่งหวังให้ประเทศชาติมั่นคงเป็นปึกแผ่นมีความรักมีความสามัคคีของประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรวมทั้งการระงับยับยั้งข่าวสารที่เผยแพร่ข้อความที่เป็นการละเมิดสถาบันโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนมิให้เป็นเงื่อนไขสร้างความแตกแยกและสร้างการรับรู้ว่าทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้แม้มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ต้องบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือป้องกันดูแลตั้งแต่สถาบันครอบครัวสถานศึกษาและชุมชนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ยั่งยืนและโครงการลพบุรีเมืองสะอาดเพื่อที่จะให้ลดละเลิกการใช้พลาสติกโดยต้องมีการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้และให้ความสำคัญกับการทำความสะอาดส่วนราชการรวมทั้งบริเวณที่สาธารณะกิจกรรมของส่วนราชการประกอบไปด้วยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีบริการทำหมันสุนัขและแมวฟรีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรีบริการทำบัตรคนพิการเคลื่อนที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรีบริการรับลงทะเบียนสมัครงานทั้งในและต่างประเทศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรีจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดโรงพยาบาลโคกสำโรงบริการตรวจสุขภาพประกันสังคมจังหวัดลพบุรีรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา40ธนาคารออมสินเขตลพบุรีบริการรับปรึกษาทางด้านการเงินแก้ไขหนี้นอกระบบศาลแขวงลพบุรีให้คำแนะนำการติดต่อราชการศาลยุติธรรมศาลจังหวัดลพบุรีให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและแนะนำการติดต่อราชการที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรีบริการตัดผมชายสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลพบุรีสกร.อำเภอโคกสำโรงฝึกอาชีพระยะสั้นศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบรับไกลเกลี่ยและก็คำปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชรับบริจาคโลหิตองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีรับตรวจสุขภาพประชาชนซึ่งบรรยากาศได้มีประชาชนมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากทีเดียวครับ